มีหนุ่มน้อยวัยแค่14ปีนะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเดินเท้าเกือบ10โลไปตระเวนหางานทำนะครับบอกว่าอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้พิเศษหน่อยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยตกงานช่วงโควิดครับกลุ่มครูข้างถนนนะครับได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับเด็กชายจิตติพงษ์วัจรินอายุ14ปีนะครับหรือว่าน้องฮอนด้าเป็นเด็กชายยอดกตัญญูเลยแหละครับน้องฮอนด้าเนี่ยเดินทางจากบ้านไปหางานทำในตัวเมืองอุดรธานีกระทั่งมีการแชร์เรื่องราวผ่านโลกออนไลน์โดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอ้อแอรุจิราเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านกระเพาะปลานะครับอยู่ที่บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานีคือเขาเล่าแบบนี้ว่าน้องฮอนด้าเนี่ยเดินมาของานให้แม่และตัวเองทำบอกว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้กินเลยพ่อแม่ตกงานเดินมาจากบ้านพื้นที่หมู่3บ้านเซตำบลหนองขอนกว้างเดินเกือบ10กิโลครับคุณผู้ชมเดินเท้ามานะเพื่อมาหางานทำตลอดทางก็พยายามถามอยู่เรื่อยๆว่ามีงานให้ทำไหมมีงานให้ทำไหมไม่มีงานเลยครับเจ้าของร้านเขาก็เลยตักกระเพาะปลาไปให้4ถุงส่วนพ่อของเจ้าของร้านยังให้เงินไปด้วยอีกจำนวนหนึ่งพอถามว่าแล้วน้องจะกลับยังไงน้องบอกก็เดินกลับแหละครับขามาก็เดินมาขากลับก็จะเดินทางเจ้าของร้านเขาก็เลยเรียกแกร็บวินให้นะครับให้ไปส่งถึงที่บ้านแล้วบอกให้แม่ของน้องเนี่ยมาทำงานที่ร้านด้วยนะไปฟังเสียงกันหน่อยครับสงสารนะพี่ก็คนมันลำบากเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไหมหรือยังไงแต่คือเด็กเห็นเด็กเขาก็อายุไล่ๆกันกับลูกสาวอ่ะพี่อายุ14ปีอ่ะไล่ๆกันเราก็สงสารนะแล้วมันเราก็เหมือนแบบเหมือนลูกเหมือนหลานเรานี่แหละพี่แบบเด็กตัวขนาดนี้เขาจะมีความคิดมันไม่นั่นละพี่คงน้องเขาคงจะลำบากจริงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยังบอกว่าตอนนี้พิษโควิดกระทบกับทุกคนนะครับร้านของตัวเองก็เจอเหมือนกันแต่ยังพอที่จะช่วยรับแม่ของน้องไว้ทำงานได้โดยจะให้ค่าแรงวันละ300บาทสำหรับน้องฮอนด้าเรียนจบชั้นม.2 นะครับแต่ไม่ได้เรียนต่อต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำงานเท่าที่ทำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ารับโดนัทมาขายต่อครับขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปขายตามร้านนี่แหละแต่พอร้านโดนัทปิดก็ไม่มีงานเลยอาสาช่วยหางานให้แม่และหางานให้ตัวเองทำครับไปหาทำงานครับผมทำเองหรือไปหางานให้ใครหางานให้แม่ด้วยแล้วก็ไปทำด้วยครับอ๋อครับเดินจากบ้านเราบ้านเซนี่ใช่ไหมครับไปที่ไหนครับไปในเมืองใช่ไหมครับผมไกลไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เดินเรื่อยๆครับเราได้กี่งานเมื่อวานเราได้งานเดียวครับที่ไหนครับหลังเดินจำตรงสี่แยกไฟแดงน้องฮอนด้าบอกว่าดีใจมากเลยนะครับที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรับคุณแม่เข้าทำงานแต่ส่วนตัวเองเนี่ยน้องฮอนด้าบอกว่ายังว่างอยู่นะทำได้หลายอย่างเลยทำได้บ้างน้องฮอนด้าน้องบอกว่าน้องล้างรถเป็นล้างจานก็ได้ทำความสะอาดบ้านก็ได้ใครสนใจจ้างเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะครับน้องฮอนด้าบอกว่าผมเนี่ยพร้อมเริ่มงานได้ทันทีเลยนะครับขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซนี้นะครับไปชื่นชมน้องฮอนด้าพร้อมต้องการแสดงความช่วยเหลือให้น้องฮอนด้าได้เรียนต่ออย่างน้อยหลายคนมองว่าควรจะให้น้องเรียนจบชั้นม.3 นะครับนี่แหละฮะต้นทุนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่เด็กที่ขยันช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยหารายได้พิเศษแบบนี้เราต้องชื่นชมนะครับโอ้นี่ถ้าอยู่ใกล้บ้านนะจะรับเข้ามาเลยไม่รู้ทำอะไรมาเล่นกันก็ได้นะโอ้เห็นคุณค่าของเด็กเหล่านี้จริงๆนะมีความตั้งอกตั้งใจมีความคิดที่ดีแล้วก็ขยันนะครับ